ไม่ตอนแรกคนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วว่าโอเคดาราปากบอกว่าไม่มุกออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นกนกแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมีนิกกี้มีนักกล้วยแล้วใครหมดละแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดบอกว่าพิธีกรติดอ่างอ่ะขึ้นรูปผมเถอะเขาก็ขึ้นรูปผมเลยใช่พี่ใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่โกรธพี่ผมอารมณ์ดีจริงๆไม่โกรธยอมรับควงสาวลูกคนจริงไหมอะไรนะครับควงสาวลูกคนจริงไหมควงสาวนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวนู้นตอนนั้นอ่ะใช่แล้วควงจริงคือไปคนเดียวแต่ไปหาแถวนู้นที่รับอ่ะนานแล้วนะอันนี้พูดถึงตอนไหนบอกก่อนเดี๋ยวไปทำมันมีมั้งถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาไอ้นิกกี้ขี้โม้อีกแล้วใช่ไหมพี่มันก็มีมั้งแหละบางทีไปกินตามผับตามอะไรเงี้ยลองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคุยเนี่ยคุยนานแค่ไหนแล้วคุยประมาณเดือนนึงพี่เกือบเดือนแต่ตอนควงสองเดือนนะคนคุยหนึ่งเดือนนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่ไปเจอยังไงพี่ไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่สุดท้ายมาเจอกรุงเทพกีฬาใช่เขาคือคนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพสใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะอะไรนะพี่พูดเดี๋ยวที่บ้านเขาว่าปะล่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพ่อก็ดูใช่ทุกคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ TikTok อะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แล้วหนีไปนิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงยังไม่ได้เจอไม่บอกใครเลยโอเคไม่มีคนคุยแล้วไม่ได้บอกแล้วเขาได้ยังเล่าเขาบอกแล้วเรื่องพระเอกจีบเขาเหรอเขาจะเปิดตัวแล้วอะเปิดตัวอะไรเพิ่งเลิกคุยกันไปเป่าเองน้องเต๋าเขาชอบเล่าให้ฟังขอเลยได้พี่ขอเข้าเรื่องเลยขอโทษนะได้ไม่เป็นไรพี่สบายพี่ชิลผมก็นอนเล่นรอพี่ขอโทษด้วยนะสัญญาพี่นิกกี้ที่แบบว่าคนไปมากหวังว่าดูนี่นั่นแล้วเราก็ออกมายอมรับเลยเฮ้ยผมเองไม่ตอนแรกคนส่งมาให้ผมก่อนว่าเห็นอันนี้หรือยังแล้วผมก็ลองอ่านแล้วว่าโอเคดาราปากบอกว่าไม่มุกออนผมก็คิดแฟนเก่าบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วคนก็มาคอมเมนต์นกแล้วคิดประเทศไทยมีใครบ้างวะมีนิกกี้มีนักกล้วยแล้วใครหมดละแล้วพิธีกรติดอ่างเอาชัดเลยถ้ามาอย่างนี้ก็ผมเองทุกคนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเกิดบอกว่าพิธีกรติดอ่างอ่ะขึ้นรูปผมเถอะเขาก็ขึ้นรูปผมเลยใช่พี่ใช่พี่ผมสบายผมชิวๆพี่สบายไม่แต่วันนั้นวันที่ควรอยู่เราโกรธหรือไม่โกรธเลยไม่โกรธพี่ผมชอบผมฮะคือบอกทางไทยรัฐว่าลงข่าวเราฉ่ำๆลงเลยพี่ตามสบายเลยเพราะว่าถ้าอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่กลัวอยู่แล้วสบายครับพี่ตอนที่เราอ่านเราคิดว่าเป็นเราไหมถ้าไม่ได้แบบคือตอนมันผมก็พยายามคิดอยู่ว่าใครวะแฟนเก่าเพื่อโหสิกรรมให้ก็น่าจะมีแค่ผมแหละใช่ไหมพี่แล้วก็เที่ยวต่างประเทศก็ผมไงเออก็ผมนั่นแหละเออพออ่านแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราแหละก็ผมอะเออไม่งั้นคนก็ต้องมาคอมเมนต์อะไอ้พิธีกรติดอ่างไอ้ที่ปากเบี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนั้นมันแค้นใจกว่าไงก็ตัวเองมาเลยดีกว่าประเด็นนั้นรู้สึกยังไงครับพี่ประเด็นนั้นรู้สึกยังไงกับคำว่าอาโหสิกรรมให้ไม่ถึงอะไรครับประเด็นที่เขาบอกว่าคือผมไอ้เรารู้สึกยังไงกับไอ้ที่เขาเขียนหมายถึงใครเขียนครับที่เขาเขียนอักษรย่อเนี่ยค่ะอ๋อในข่าวมันก็คือเราอะพี่คนอื่นมันก็ไม่มีแล้วล่ะเออมันก็เป็นเราแหละก็บอกเลยไม่โกรธพี่ผมอารมณ์ดีจริงๆไม่โกรธอะไรนะครับควงสาวลูกคนจริงไหมควงสาวนี่คือผมไปคนเดียวพี่แต่ผมไปหาแถวนู้นตอนนั้นอ่ะใช่แล้วควงจริงคือไปคนเดียวแต่ไปหาแถวนู้นแล้วควงจริงมีใครใจควงอะไรควงสว่านเลยจำไรไหลตัวดิถ้ามีควงสาวก็มีที่นู่นเหรอที่นู่นพี่ใช่พี่คนไทยเหรอคนไทยมันก็มีหมดอะตอนนั้นอะไทยเทศมีหมดอะตอนนั้นอะมีหลายคนเลยนานมาแล้วนะเรื่องเก่านั้นเรื่องเนี้ยเรื่องเก่านะเป็นปีป่ะ
2เดือนไม่ถึงปี2เดือนเอ้าปีนึงจะไปควงได้ไงล่ะปีนึงจะมีแฟนอยู่เลยเออ2เดือนอะไรทำลายดีๆนะ2เดือน2เดือนไม่2เดือนคนที่ควงเนี่ยคือควงหรือสถานะมันมากกว่าควงควงพี่มันควงอย่างเดียวเนาะไม่บางคนที่ไปติดหางละเห็นมั้ยติดหางละติดหางละไม่ใช่ต้องบอกว่าที่เมืองนอกเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยมันไม่ใช่แฟนนะพี่เป็นรุ่นน้องสมมุติผมไปอังกฤษพี่อัพสตอรี่อยู่อังกฤษเราตามมันอยู่กินข้าวไหมแค่นั้นประมาณนั้นแล้วคุณเล็งเข้าไว้อยู่แล้วแหละมันก็เล็งเฉพาะผู้หญิงก็แหละผู้ชายผมก็ไม่ชวนนานแล้วนะสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วใช้คำว่าควงได้เลยใช่ไหมอะไรพี่นิกกี้เขาบอกให้ควงกล้องหน่อยควงมันก็คือเจอไม่ใช่เหรอใช่ไหมควงแบบกันหนุ่มกันหนิงเนี่ยถ้าเกิดที่แบบที่แจ้งไม่ค่อยมีที่รับเอาที่รับมีมันก็ต้องมีบ้างสิแต่ถ้าที่แจ้งสว่างไม่ค่อยมีแต่ถ้าที่รับมืดๆอะไรเงี้ยมีบ้างพี่มีควงไหมในที่รับอ่ะนานแล้วนะอันนี้พูดถึงตอนไหนบอกก่อนเดี๋ยวไปทำมันมีบ้างถ้าบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้เดี๋ยวบางคนถ่ายมาปุ๊บเอาไอ้นิกกี้ขี้โม้อีกแล้วใช่ไหมพี่มันก็มีบ้างแหละบางทีไปกินตามผับตามอะไรเงี้ยบางทีเบอร์ไงจำคนไม่ได้นึกว่าเป็นแม่ตัวเองนะก็มีควงบ้างมีบ้างพี่ใช้เลยควงอะไรอะไรครับมันก็มีแค่มือแหละฮะอย่างอื่นไม่มีกินชิ้นนิดหน่อยใช่พี่ใช่ครับใช่แต่อันนี้คือเรื่องเก่าแล้วนานมาแล้วแล้วผ่านมาตอนนี้มีไหมมีอีกควงมีกระหนุ่มกระหนิงไหมตอนนี้มีคนคุยพี่ไอที่พูดเรื่องควงสาวเรื่องเก่าสองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยคนคุยเนี่ยคุยนานแค่ไหนแล้วคุยประมาณเดือนนึงพี่เกือบเดือนแต่ตอนครัว2เดือนนะคนคุย1เดือนนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่ไปเจอยังไงพี่นิกกี้ถึงตัดสินใจลองคุยกับเขาดีกว่าคือเราอะไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านพี่สุดท้ายมาเจอกรุงเทพกีฬาใช่พี่เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่พึ่งแต่ยังไม่ใช่แฟนนะเพิ่งคุยใครเป็นคนแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเองเพิ่งคุยไม่มีใครแนะนำเลยพี่เราลุยด้วยตัวเราเองเลยใช่พี่อะไรครับเหนื่อยแล้วเอาใกล้ๆเนี่ยแหละนะใช่พี่เพราะว่าบินไม่ไหวแล้วตังค์หมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเธอตามหาความรักขนาดไหนหรอมันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านพี่มันตัวคนเดียวไงมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยแหละอยากไปหาแฟนประเทศนู้นมั่งแฟนประเทศนี้มั่งอะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเขาไปจีบหรือยังไงไม่ใช่สงกรานต์ที่หัวแตกไงบังเอิญเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กึ่มเนี่ยเราลุยไม่ได้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยสงกรานต์เลยอะไรครับหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่แสดงว่าคนนี้อันนี้คือหัวแตกเพราะจีบผู้หญิงเหรอหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเราก็มันเต็มที่ไปหน่อยพี่สงกรานต์ใช่ครับตอนนั้นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพี่บังเอิญเจอที่งานสยามสงกรานต์พี่เขาคือคนที่ถ่ายสตอรี่เราแล้วเรารีโพสต์ใช่พี่เออก็เคลียร์เลยใช่พี่ชื่ออะไรนะพูดเดี๋ยวที่บ้านเขาว่าปะล่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพ่อก็ดูพ่อก็ดูเออก็คือคุยกับคนนี้แต่ตอนนี้ก็คือคุยกับคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับคนนี้ยังตรงสเปคเหมือนเดิมไหมคะอะไรครับชอบคนเก่งคนนี้ยังเป็นก็ตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะใช่พี่เลือกคนดีมาแล้วใช่ๆทุกคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่เลือกมาแล้วครับอะไรครับแล้วเราอ่ะเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยถ้าอย่างนั้นแปลว่าคำว่าไม่มุกออมของเราก็คือจบตรงนี้ใช่ไม่ผมไม่ใช่เออผมไม่ได้ไม่มุมออนใช่พี่คือเราไม่มุมออนมานานแล้วใช่พี่ต้องเคลียร์กันให้มันใช่เราไม่มุมออนมานานใช่พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็หวังดีกับผมผมก็หวังดีกับเขาครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่นิกกี้คนนี้หมายถึงน้องคนไหนน้องเขาเรียกกันเดือนนึงไงเดือนนึงพี่เดือนนึงครับอยากไม่รู้จักกันก่อนหรอเดือนนึงไม่ใช่ก่อนคุยกันสิเจอไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมา5เดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งไงแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยลองซะหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์เราได้มีการคุยกับเขาก่อนไหมว่าจะมีการคุยกันเรื่องนี้ไม่เลยพี่ไม่ได้คุยเลยครับกลัวเขาโดนเปิดวาร์ปไ
อะไรนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ TikTok อะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แล้วหนีไปนิกกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่มั้ยล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่พี่แต่เรามีการบอกเขาไหมครับต้องมีข่าวมีอะไรนะคบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นคบกันที่เพิ่งคุยกันเองใช่แต่เราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเรามีคนคุยแต่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะเริ่มมีคนเริ่มไปหามันน่าจะมีแหละถ้าพี่ไปเปิดบ้านเขาเดี๋ยวก็มีคนไปเตือนเขาแล้วถ้าอย่างนั้นมีอะไรบอกเขาไหมว่าเราต้องมีข้อความแบบเมื่อกี้นะที่เราบอกเออหนีไปอะไรหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรนะพี่ขอพ่อเขาเลยดีกว่าขออนุญาตพ่อเขาไปเลยขออนุญาตพ่อเขาอะไรครับเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใช่ครับเขาว่าน่ารักใช่ครับดีครับยืนยันน้องว่าคุยแน่นอนคนนี้ก็เป็นเรียนมีคนคุยแล้วครับโอเคแสดงว่าตอนนี้ก็หยุดบินที่หาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนพี่อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ